บอกเองว่าอย่าคิดมากอยากช่วยก็ช่วยไปเลยนี่แหละฉันว่ามันก็เป็นบทเรียนที่ทำเธอจะต้องทำความเข้าใจแต่ไม่ใช่ว่าต้องมาก๊อปปี้ฉันนะว่าฉันเอาอะไรตัดสินใจก็คือเธอก็มีผลส่วนตัวของเธอเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นมามันก็จะมีอะไรที่คิดเยอะมากขึ้นมันเป็นความเป็นตันกะของระหว่าง2คนที่เธอบอกฉันนะคนหนึ่งที่คิดที่เป็นศิลปินที่เธอคิดเหมือนถ้าเปรียบในทางของพุทธศาสนาก็คือวางแล้วปล่อยแล้วตันกะของคนที่คิดเกี่ยวกับยังต้องเก็บเงินอยู่อะไรประมาณอย่างเงี้ยเรื่องมันต่างกันแล้วจะให้มาคิดว่าไม่คิดเลยมันก็ไม่ได้มันก็จะมีนิดนึงแต่สุดท้ายก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำไม่ทำเพราะว่านั่นคือคำตอบแต่ประเด็นหนึ่งสิ่งที่จะมั่นใจเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับตัวเด็กเพราะว่าเราไปคัดเราไม่ได้จับเด็กไปแต่ว่าเราให้เด็กสมัครใจว่าถ้าคุณอยากไปต่างประเทศไหมแล้วคุณอยากไปเพราะอะไรแล้วจะมีชีวิตต่อไปยังไงมันจะมีผลกับการกลับมาแล้วเนี่ยคุณจะมาใช้ชีวิตกับคุณยังไงมันจะมีผลกับการดำเนินชีวิตคุณเนี่ยจุดนี้มันจะสำคัญและทีนี้เราก็จะรู้ว่ามันจะมียังไงต่อไปก็ตอนนี้เราอยู่ที่อุบลแล้วนะกับโครงการอีสานอาร์ตทัวร์ของเราวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาคัดเลือกเด็กที่จะพาเด็กไปดูงานต่างประเทศนะครับก็คือเหมือนที่บอกไปนะครับว่าศิลปะพาไปอันนี้ก็เป็นปีที่2นะที่จะพาเด็กๆที่ขาดโอกาสนะโดยเฉพาะเราเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนของบอร์ดสามพิทยาเนี่ยแล้วก็อยากจะได้สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆโดยมาคัดเด็กที่มีความสามารถนะครับทางด้านภาษาสังกฤษได้เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกนะซึ่งปีนี้เราก็จะเดินทางไปที่ประเทศสิงคโปร์นะในวันที่19ในวันที่23ถึง26มกราคมนะปี2558ครับก็เราทั้ง4คนก็ต้องรับผิดชอบในการเป็นกรรมการนะจะไหวมั้ยไหวแล้วมั้ยคิดว่าความคิดว่าเราจะได้เด็กที่มีคุณภาพด้วยความพร้อมของทีมแล้วก็ด้วยความสามารถเราคิดว่าเราสามารถคัดคนที่มีคุณภาพได้ดีที่สุดและจะพยายามให้ดีที่สุด So Josh you willing to participate in to be today absolutely and we will see who gonna be the one yes and I think everyone in this school today they excited okay let's see thank you ขอบคุณครับI am Miss Pauline Yun Chung. I study in Mathiam Siksa 4 at Nambor Sankhim ES School. I am 16 years old. I interested to apply for this project because I want to open chance for yourself and open your mind in order to wider. I think this project will practice in this skill and learning to use in this in different situations. Maybe a student who goes to foreign SMS Singapore will can apply knowledge and experience as a basis for daily life.ศิลปะคืออะไรคือสิ่งผมคิดว่าศิลปะเป็นสิ่งที่สวยงามคือสามารถช่วยจะลงจิตใจให้คนมีความใจที่อ่อนโยนค่ะช่วยทำให้โลกนี้มีสีสันที่สวยงามลองพูดสิว่ามันดียังไงกับเด็กไทยคนหนึ่งในต่างประเทศที่มันเกี่ยวกับตัวเองด้วยสำหรับความคิดหนูนะคะหนูคิดว่า
การที่เด็กไทยคนนึงได้ก้าวไปสู่ต่างประเทศคือได้รับได้เปิดประสบการณ์โดยตรงได้พบเจอสิ่งใหม่ๆความคิดใหม่ๆของผู้คนที่หลากหลายวัฒนธรรมที่แตกต่างแล้วก็ทำให้เราแบบได้รับประสบการณ์สามารถนำมาใช้พัฒนาตัวเองพัฒนาสังคมหรือคนรอบข้างได้ค่ะโอเคดีมากแต่ทีนี้คือพอเราไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องภาษาอังกฤษ Can you just translate what you just say in English please in front of camerHi, are you from Singapore? No, I am from Thailand. Oh, from Thailand. Yeah. Okay. What's your name? My name is Caroline Chu. Ah, very nice to meet you. My name is Josh. Nice to meet you. So, how are you? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. So, do you like Singapore? Yes, I like Singapore. Ah, okay. How long are you visiting?In Singapore, for how many days? I first come home. You come here first time? Or what? Say again? Yes. You stay here in Singapore for how many days? 3 days. 3 days, okay. Yeah. Are you an artist? Or what brings you to Singapore? I want to study art and different...like it and many people. All right. Okay. Okay. Do you have Facebook? Yes. Oh, okay. Can I be friend? Yeah. Okay. สมมุติว่าเราพันหลงกับโควิดเนี่ยเราจะมีการทำยังไงที่เพื่อจะได้กลับไปที่พักไปที่พักหรืออะไรเราจะทำเราจะมีการทำเราจะทำการท่านตอนแรกก็อาจจะสอบถามจากคนทำงานเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็อาจจะตอนนั้นแบบศูนย์ประชาสัมพันธ์อะไรนี้นะจากศึกษาในที่ค่ะทีนี้ถ้าพี่เลือกเราได้ไปแล้วเราจะเตรียมตัวยังไงเราคิดว่าก็ต้องเตรียมตัวเองให้ดีกว่านี Okay.